รายงานผลหลังจากการล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนระบบกลไกปุ่มกดทั้ง5ปุ่มของ Garmin Fenix 5 Plus เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่ 95% แล้วนะครับนี่นะฮะก็ต่อสายชาร์จนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทก็ยังทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหลักๆคือปุ่มกดย้อนกลับนะครับที่กดสั่งงานยากตอนนี้กดสั่งงานง่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าได้รับกลับคืนไปก็จะสัมผัสได้ว่าไม่มีการค้างของปุ่มกดอีกแล้วนะครับนี่นะฮะปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะลูกค้าเดี๋ยวจะสัมผัสได้นะครับเมื่อได้รับเครื่องกลับไปนะครับว่าอ๋อเหมือนใหม่เลยนะครับไม่มีการค้างก็สาเหตุเกิดจากดินเข้าไปอุดติดเป็นสนิมสะสมมานานนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอาการมาตรฐานนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปลุยของลูกค้ามานะครับก็ตรงนี้ไปวิ่งเทรลหรืออะไรอย่างนี้ก็ควรจะก็เป็นเรื่องปกติของนาฬิกาทุกชนิดนะครับก็แล้วแต่ละท่านนะครับใช้น้ำล้างยังไงหรือก็ไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันออกมาไม่ได้นะครับมันก็สะสมนะครับก็ต้องส่งมาให้ช่างดำเนินการซ่อมแบบนี้แหละครับตรงนี้ก็มีให้บริการนะครับทางร้านล็อกดีไบก็นำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทก็ทำงานได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ลูกค้านำมาส่งแล้วก็เดี๋ยวมารับเองที่ร้านนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบก็ยินดีให้บริการใช้อะไหล่ Garmin แท้ 100% นะครับนี่นะฮะเชื่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ